ท่านผู้ชมรู้จักมังกรเพลิงดำโฮรุสกันอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วมีใครรู้จักโฮรุสในคลิปนี้บ้างสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในวันนี้นะครับผมก็จะเอาการ์ดอัปเดตของซีรีส์โฮรุสมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับซึ่งใครจะเรียกฮอรัสก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมเรียกตามเสียงญี่ปุ่นไปเลยว่าโฮรุสนะครับผมซึ่งเจ้าโฮรุสนะครับดั้งเดิมแล้วเนี่ยมันจะมีซีรีส์ที่เป็นมอนสเตอร์เลเวลอยู่นะครับก็คือมังกรเพลิงดำโฮรุสเลเวล468อะไรอย่างนี้เนาะซึ่งอันเนี้ยผมเคยทำในจักรวาลการ์ดไปแล้วนะครับทำตอนตั้งแต่ EP 20ต้นๆ นะครับผมกลางปี2022ครับซึ่งก็เว้นระยะห่างมานาน2ปีกว่ากันเลยทีเดียวซึ่งเนี่ยนะครับไอ้พวกซีรีส์โฮรุสเนี่ยมันก็จะมีการอัปเดตของมันมาด้วยก็อัปเดตช่วงประมาณกลางปีที่แล้วนะครับจะขอยกมาให้ดูว่ามันมีแพ็คการ์ดที่ชื่อว่า Age of Overlord ครับผมแล้วก็ Phantom Nightmare ที่มีการอัปเดตการ์ดของเจ้าพวกโฮรุสทั้งหลายนะครับโดยที่ว่าในคลิปนี้เนี่ยจะมีมอนสเตอร์5ตัวแล้วก็จะมีมอนสเตอร์5ตัวการ์ดไปบนกับดักรวมกัน3ใบเบสเซตเป็นทั้งหมด8ใบที่จะเอามาคุยในคลิปนี้นะครับซึ่งไฮไลท์ของพวกมันจะไม่ใช่มอนสเตอร์เลเวลอีกต่อไปครับผมแต่อิทธิฤทธิ์ที่แท้ทรูของมันจะเป็นการ์ดใบนี้ครับผมโลงกษัตริย์ครับโลงกษัตริย์นะครับเป็นการ์ดที่จะเชื่อมโยงเอฟเฟคกับพวกมันซึ่งเดี๋ยวผมก็จะมีรีมาร์คไว้ให้นะครับว่าพวกโฮรุสแต่ละตัวในคลิปนี้เนี่ยมีความเชื่อมโยงยังไงกับโลงกษัตริย์ใบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าการอัปเดตของโฮรุสที่มาเมื่อกลางปีที่แล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องราวอะไรให้เราพูดถึงกันได้บ้างครับก่อนอื่นเลยนะครับผมการ์ดใบนี้ใบแรกเลยเทพเพลิงดำโฮรุสครับเทพเพลิงดำโฮรุสเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคธาตุไฟเผามังกรเลเวล8พลังโจมตี 3,000 ป้องกัน 1,800 ครับซึ่งสเตตัสเนี่ยเท่าๆกับไอ้มังกรเพลิงดำโฮรุสที่เป็นตัวเลเวล8อะเนาะแต่อันนี้ก็คือเป็นมอนสเตอร์ที่มีชื่อเป็นของตัวมันเองแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าไม่ได้ติดคำว่าเลเวลแต่อย่างใดครับโดยที่ว่าเอฟเฟคของเทพเพลิงดำโฮรุสตัวนี้มีอยู่2เอฟเฟคนะเอฟเฟคแต่ละเอฟเฟคสามารถใช้งานได้เพียงแต่ละครั้งเอฟเฟคที่1ก่อนเลยครับผมคือถ้าเกิดว่าบนฟิลของเรามีมอนสเตอร์โฮรุสและมีการ์ดโลงกษัตริย์อยู่นะครับเราสามารถเอาการ์ดใบนี้ที่อยู่บนมือโชว์ให้อีกฝ่ายนึงดูหลังจากนั้นปุ๊บเลือกการ์ด1ใบบนฟิลกับบนมือของเราส่งลงสุสานไปแล้วทีนี้เราจะเลือกการ์ด1ใบบนฟิลส่งลงสุสานไปได้ครับส่วนเอฟเฟคที่2นะครับก็คือถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ติดชื่อโฮรุสที่อยู่บนฟิลของเราหรือการ์ดโลงกษัตริย์นั้นนะครับโดนเอฟเฟคของการ์ดอีกฝ่ายนึงทำให้ออกนอกฟิลไปเราจะสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้แบบพิเศษจากบนมือของเรามาได้และหลังจากที่อัญเชิญแบบพิเศษมาเราสามารถเอามอนสเตอร์ทั้งหมดที่อยู่บนฟิลตัวอื่นครับส่งลงสุสานไปได้ด้วยซึ่งอันนี้ก็ต้องเลือกดีๆนะครับว่าถ้าเราเลือกส่งลงสุสานมอนสเตอร์ของเราก็ไปด้วยเนาะจังหวะนั้นและทีนี้การ์ดที่เรียกว่าแทบจะเป็นคีย์ของคลิปนี้เลยครับผมโลงกษัตริย์ครับโลงกษัตริย์เป็นการ์ดเวทมนต์ต่อเนื่องนะครับการ์ดเวทมนต์ใบนี้เนี่ยมีอยู่3เอฟเฟคด้วยกันนะครับโดยแต่ละเอฟเฟคใช้งานได้ดังนี้เลยครับเอฟเฟคที่1ตราบใดที่การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนโซนเวทกับดักมอนสเตอร์ที่ติดชื่อโฮรุสบนฟิลของเราจะไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟคของการ์ดที่ไม่ได้ระบุเป้าหมายนะครับกล่าวคือพวกแบ็คโฮทันเดอร์โบอะไรพวกนี้ก็ไม่สามารถทำลายมอนสเตอร์ติดชื่อโฮรุสของเราได้นั่นเองครับซึ่งมอนสเตอร์ติดชื่อโฮรุสเนี่ยจะเป็นตัวที่รวมในคลิปนี้ก็ได้นะครับหรือใครเคยดูคลิปมังกรเพิงดำโฮรุสตั้งแต่สมัยนู้นมาแล้วที่ผมทำเนี่ยมันก็จะมีโฮรุสอยู่หลายตัวเหมือนกันนะครับมีดาร์กโฮรุสด้วยอะไรพวกนี้ใช่ไหมไอพวกนั้นก็นับว่าเป็นมอนสเตอร์ติดชื่อโฮรุสทั้งหมดนะครับก็เรียกได้ว่าเข้าเกณฑ์กับไอพวกนี้หมดเลยนั่นแหละนะและเอฟเฟกต์ที่2ของการ์ดไปนี่เลยนะครับผมเราสามารถส่งการ์ดจากบนมือลงสู่สารไป1ใบหลังจากนั้นเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อโฮรุส1ตัวจากในเด็กส่งลงสู่สารไปครับโดยเขาบอกว่าเอฟเฟกต์ที่2นี้นะครับผม1เทิร์นเนี่ยสามารถใช้ได้สูงสุด4ครั้งเลยนะคืออันนี้ก็เป็นเอฟเฟกต์การถมสู่สารนะเรียกว่าส่งจากบนมือของเราด้วยแล้วก็เอาโฮรุสจากในเด็กส่งลงสู่สารไปด้วยเนาะและเอฟเฟกต์ที่3ของการ์ดใบนี้นะครับเทิร์นละครั้งเวลาที่มอนสเตอร์ติดชื่อโฮรุสบนฟิลของเราจะทำการแบทเทิลกับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับในช่วงที่เข้าดาเมจสเต็ปเนี่ยเราสามารถเอามอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งส่งลงสู่สารไปได้เลยครับทีนี้ถามว่าทำไมผมต้องเอาโลงกษัตริย์ขึ้นมาอยู่ตรงต้นนี้นะครับทั้งที่ยังเหลือมอนสเตอร์อีก4ตัวเนาะซึ่งมอนสเตอร์อีก4ตัวนะครับผมจะเล่าอย่างนี้ว่ามันมี1เอฟเฟคสองเอฟเฟคสามเอฟเฟคอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่ามันจะมีเอฟเฟคหนึ่งอย่างที่ร่วมกันเป็นเอฟเฟคคืนชีพที่ว่าถ้าบนฟิลของเรามีการ์ดลงกษัตริย์หงายอยู่นะเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ตัวนั้นที่อยู่ในสุสานของเราลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้ด้วยนะครับซึ่งแม้จะใช้งานได้เทิร์นละครั้งแต่ผมว่ามันก็คุ้มค่าแล้วล่ะครับเพราะไอ้4ตัวที่เหลือเนี่ยมันก็จะว่าด้วยเรื่องว่าเฮ้ยมันมีเอฟเฟคคืนชีพแบบนี้และเอฟเฟคเนี่ยมันก็แยกออกจากกันน
ะครับหมายความว่าถ้ามีหลายๆตัวอยู่ในสุสานและเรามีโลงกษัตริย์อยู่บนฟิลพอดีอย่างเงี้ยเราก็สามารถอัญเชิญเจ้าพวกนั้นจากสุสานขึ้นมาบนฟิลแบบพิเศษได้เลยครับซึ่งนี่จะเป็นเอฟเฟกต์ร่วมที่มอนสเตอร์4ตัวที่เหลือเนี่ยจะมีเหมือนกันหมดทุกตัวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมก็จะไม่พูดซ้ำในแต่ละตัวแล้วเนาะก็จะพูดเอฟเฟกต์แยกที่ไม่ใช่เอฟเฟกต์ร่วมเหล่านี้เลยทีนี้ก็มาดูมอนสเตอร์ตัวแรกกันครับผมตัวนี้คือ Happy Guidance of Horus ครับผม Happy Guidance of Horus เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุลมเผานักรบสัตว์เลเวล8พลังโจมตี2400ป้องกัน1600นะครับโดยที่ว่าเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้นะเอฟเฟกต์การคืนชีพพูดไปแล้วนะครับมาพูดเอฟเฟกต์หลักของมันบ้างคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้อยู่บนมอนสเตอร์โซนและการ์ดใบอื่นบนฟิลของเราโดนเอฟเฟกต์ของอีกฝ่ายนึงทำให้ออกจากฟิลไปนะครับเราจะสามารถเลือกการ์ดที่อยู่ในสุสานของผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายหรือจะเป็นการ์ดที่ถูกรีมูฟออกจากเกมก็ได้นะครับเลือกรวมกันให้ได้2ใบเอาการ์ด2ใบนั้นกลับขึ้นมือของเจ้าของมาหลังจากนั้นปุ๊บเราสามารถเอาการ์ดใบนั้นเพิ่มขึ้นมาบนมือของเจ้าของหรือจะเอา2ใบนั้นกลับเข้าไปในเด็กได้ครับและการ์ดใบต่อมาการ์ดใบนี้คือ Duamutef Blessing of Horus ครับผม Duamutef Blessing of Horus เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุน้ำเผาสัตว์ป่าเลเวล8พลังโจมตีป้องกัน0นะครับเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้ถ้าไม่นับเอฟเฟกต์การคืนชีพว่าถ้ามีโลงกษัตริย์อยู่บนฟิลใช่ไหมมันก็จะมีเอฟเฟกต์อื่นของมันอยู่2เอฟเฟกต์ครับเอฟเฟกต์ที่1เลยนะครับก็คือพลังโจมตีป้องกันของการ์ดใบนี้เนี่ยจะเท่ากับจำนวนมอนสเตอร์ติดชื่อโฮรุสบนฟิลของเราคูณ 1,200 ครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมพลังโจมตีป้องกันของไอ้ตัวนี้มันน้อยเหลือเกินนะครับ 0-0 เลยใช่ไหมแต่ว่าถ้ามันยืนคู่กับโฮรุสตัวอื่นได้แบบสัก4ตัวอย่างเงี้ยพลังโจมตีก็อลังการแล้วนะครับและตามมาด้วยอีกเอฟเฟกต์นึงของมันนะถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนมอนสเตอร์โซนแล้วทีนี้มีการ์ดใบอื่นบนฟิลของเราถูกเอฟเฟกต์ของอีกฝ่ายนึงทำให้ออกจากฟิลไปเราจะสามารถจั่วการ์ดจากเด็กได้ตามจำนวนมอนสเตอร์ที่อยู่บนเมนมอนสเตอร์โซนของเราณเวลานั้นครับและมอนสเตอร์ตัวต่อมาเควินเซนูฟโปรเทคชั่นออฟโฮรุสเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาสัตว์ปีกเลเวล8พลังโจมตี2500ป้องกัน2000ครับการ์ดใบนี้นะครับเอฟเฟกต์หลักของมันก็คือว่าตราบใดที่มันหงายหน้าอยู่บนมอนสเตอร์โซนแล้วอีกฝ่ายนึงมีการใช้เอฟเฟกต์อะไรทำให้การ์ดบนฟิลของเราต้องออกจากฟิลไปในเทิร์นนั้นเนี่ยมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายนึงจะไม่สามารถเลือกเป้าโจมตีเป็นมอนสเตอร์ติดชื่อโฮรุสบนฟิลของเราได้นอกจากนั้นแล้วยังจะไม่สามารถใช้เอฟเฟกต์ของการ์ดเล็งเป้ามายังมอนสเตอร์ติดชื่อโฮรุสบนฟิลของเราได้เช่นกันครับและมอนสเตอร์ตัวต่อมาอิมเซตี้กอรี่ออฟโฮรุสครับผมอิมเซตี้กอรี่ออฟโฮรุสเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผ่าจอมเวทเลเวล8พลังโจมตี 3,800 ป้องกัน 1,800 ซึ่งการ์ดใบนี้นอกเหนือจากเอฟเฟกต์คืนชีพด้วยโลงกษัตริย์แล้วมันยังมีเอฟเฟกต์ของตัวมันเองอยู่ถึง2อย่างเลยเอฟเฟกต์ที่1เราสามารถเอาการ์ดใบนี้ที่อยู่บนมือรวมกับการ์ดอีก1ใบเป็น2ใบเนาะส่งลงสุสานไปครับผมหลังจากนั้นปุ๊บเราจะสามารถเอาการ์ดที่ชื่อว่าโลงกษัตริย์1ใบจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือหลังจากนั้นปุ๊บจั่วการ์ดจากเด็ก1ใบด้วยครับผมเท่ากับว่าเราได้โลงกษัตริย์ขึ้นมือแล้วก็จั่วการ์ดอีก1ใบหลังจากที่เราทิ้งการ์ด2ใบด้วยเอฟเฟกต์นี้เท่ากับว่าจำนวนการ์ดบนมือของเราก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอะไรประมาณนั้นเนาะและตามมาด้วยเอฟเฟกต์ต่อมาของมันนะครับตราบใดที่การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนมอนสเตอร์โซนและอีกฝ่ายนึงมีการใช้งานเอฟเฟกต์อะไรก็ตามที่ทำให้การ์ดใบอื่นบนฟิลของเราเนี่ยต้องออกจากฟิลไปเราจะสามารถเลือกการ์ดที่อยู่บนฟิล1ใบส่งลงสู่3ไปได้นะครับซึ่งนี่เป็นข้อสังเกตว่าเอฟเฟกต์ก็แอบมีความคล้ายกันแต่ละตัวเนาะเพียงแต่ว่าผลลัพธ์ต่างกันเท่านั้นเองครับว่าอีกฝ่ายนึงเขาใช้เอฟเฟกต์การ์ดอะไรทำให้การ์ดบนฟิลของเราต้องออกจากฟิลไปอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถสำแดงเอฟเฟกต์นู่นนี่นั่นได้ใช่ไหมซึ่งเงื่อนไขคล้ายกันแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาแตกต่างกันก็เท่านั้นเลยครับการ์ดใบต่อมาผนังศิลาสุสานกษัตริย์ครับผนังศิลาสุสานกษัตริย์เป็นการ์ดเวทมนต์ฟิลนะครับการ์ดเวทมนต์ฟิลใบนี้มีอยู่3เอฟเฟกต์ด้วยกันเอฟเฟกต์ที่1ก็งดงามมาเลยครับผมตราบใดที่การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนฟิลโซนให้นับว่าชื่อการ์ดมันเป็นโลงกษัตริย์ครับผมเข้าใจความหมายเนาะว่าไอ้4ตัวที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเอฟเฟกต์การคืนชีพขึ้นมาจากสุสานได้ด้วยการใช้โลงกษัตริย์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราไม่ต้องมีการ์ดเวทมนต์ต่อเนื่องโลงกษัตริย์แต่เรามีการ์ดใบนี้ก็โอเคแล้วนั่นเองอ่ะเนาะและเอฟเฟกต์ต่อมาของมันนะครับผมใช้งานได้ตอนเมนเฟสของเราและใช้ได้เทิร์นละครั้งนะครับนั่นก็คือเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อโฮรุส1ตัวจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือหลังจากนั้นปุ๊บให้เราเลือกการ์ดจากบนมือของเรา1ใบเอาไปวางไว้ใบใต้สุดตามมาด้วยเอฟเฟกต์ที่3ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเทพเพลิงดำโฮรุสมีการใช้เอฟเฟกต์ของมันขึ้นมาเราจะสามารถจั่วการ์ดจากเด็กได้1ใบนะครับซึ่งเทพเพลิงดำโฮรุสก็เป็นตัวแรกที่เราให้ฟังไปนะครับใครจำเอฟเฟกต์มันไม่ได้ย้อนไปดูนะว่าเอฟเฟกต์ของมันคืออะไรนั่นแหละใช้งานเสร็จปุ๊บจั่วการ์ดได้1ใบปั๊บเลยนั่นเองครับและการ์ดใบต่อมาใบสุดท้ายนะครับผมผู้พิทักษ์คานอปส์ครับผมผู้พิทักษ์คานอปส์เป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องนะครับการ์ดกับดักใบนี้มี2เอฟเฟกต์ด้วยกันนะเอฟเฟกต์ที่1เลยนะครับก็คือถ้าอีกฝ่ายนึงมีการใช้งานเอฟเฟกต์ของการ์ดขึ้นมาเมื่อไหร่เราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อโฮรุส1ตัว
ว่าจากสุสานหรือจากบนมือก็ได้นะครับอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิวแล้วในเทิร์นนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะมีการอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษด้วยเอฟเฟคของการ์ดใบนี้อีกทีนึงนะเราจะไม่สามารถอัญเชิญตัวโฮรุสที่มีชื่อดั้งเดิมเป็นชื่อเดียวกับไอ้ตัวที่เราอัญเชิญมาตอนแรกได้นะครับกล่าวคือสมมติเรามีมังกรเพลิงดำโฮรุสเลเวล4อยู่แบบ2ตัวอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถอัญเชิญชื่อซ้ำกันได้ด้วยประการฉะนี้นี่เองและตามมาด้วยเอฟเฟคที่2ของการ์ดใบนี้เลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ที่อยู่บนมือหรืออยู่บนฟิวเนี่ยมันถูกส่งลงไปสู่สารนะครับเราจะสามารถเอาการ์ดใบนี้ไปเซตไว้ที่ฟิวของเราได้เลยครับผมแม่เจ้าถือเป็นการ์ดกับดักที่มีเอฟเฟคในการคืนชีพด้วยตัวมันเองนะครับและหลังจากที่เราเซตบนฟิวเสร็จแล้วเนี่ยการ์ดใบนี้มันต้องออกจากฟิวไปอีกทีนึงเมื่อไหร่นะครับผมการ์ดใบนี้จะถูกรีมูฟออกจากเกมไปเลยนะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ดโฮรุสเวอร์ชันอัปเดตนะครับผมก็จะมาจากแพ็คการ์ดใหม่เมื่อปีที่แล้วอย่างแฟนทอมไนท์แมร์เนี่ยออกมาเดือนตุลานะครับแล้วก็ Age of Overlord เนี่ยมาตอนเดือนกรกฎาคมซึ่งแพ็คนึงก็ยังไม่ถึงปีส่วนอีกแพ็คนึงก็เลยปีมานิดนึงอะไรอย่างงี้นะใครที่รู้จักการ์ดโฮรุสเหล่านี้นะครับผมมีข้อมูลอะไรอยากจะแชร์ไหมว่าเอาโฮรุสเหล่านี้ไปเล่นนู่นเล่นนี่มีการ์ดอื่นแนะนำให้ใส่เพิ่มเติมมาอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ส่วนถ้าใครที่ดูคลิปมาถึงตัวนี้ก็ขอบพระคุณมากเลยนะครับแล้วผมขอแนะนำต่อเลยนะครับไปดูได้นะ EP 25ของจักรวาลการ์ดครับอันนั้นพูดถึงมังกรเพลิงดำโฮรุสเลยการ์ดดั้งเดิมนะครับมีค่ารับใช้แห่งโฮรุสมีมังกรเพลิงดำโฮรุสที่เป็นตัวเลเวลมีดาร์คโฮรุสหรือมีแม้กระทั่งตัวเมตาไฟส์โฮรุสเลยครับเป็นเผ่ามังกรมายาเนาะอ่ะก็แนะนำไปดูกันต่อได้นะครับหรือใครเคยดูมาแล้วก็ไปทวนกันในคลิปนั้นได้นะว่าโฮรุสทั้งหลายนั้นน่ะมันมีเรื่องราวอะไรยังไงบ้างครับผมสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ